ทีนี้ขออนุญาตเริ่มต้นแบบนี้ค่ะอยากให้คุณเชิดชัยเนี่ยได้อธิบายถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นสมาชิกเอเปคด้วยแล้วก็การได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยค่ะครับครับไทยก็อย่างที่เราดูในคลิปนะฮะไทยก็เป็นสมาชิกก่อตั้งเอเปคตั้งแต่ปี89หรือปี2532นะครับเอเปคเนี่ยโดยคอนเซ็ปต์ของเอเปคเนี่ยคือการจับกลุ่มของเขตเศรษฐกิจต่างๆนะฮะเรียงตามเนี่ยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเพื่อที่จะเป็นเวทีในการปรึกษาหารือนะครับผมขอเน้นคำว่าปรึกษาหารือนะฮะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของเอเปคเนี่ยก็คือว่ามันไม่มีคอมมิตเมนต์อะไรทั้งสิ้นทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของการอาสาสมัครนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเอเปคที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นมาตลอดเนี่ยก็คือการที่ผู้นำจะสามารถมานั่งคุยกันนะครับในอันนี้คือก่อนโควิดนะฮะในบรรยากาศที่ไม่มีพิธีรีตรองนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะครับคำหนึ่งที่เป็นคำประจำของเอเปคก็คือว่าเอเปคคือแหล่งเพาะความคิดนะฮะแล้วก็ไอเดียต่างๆที่จะช่วยในการขจัดอุปสรรคทางการค้านะครับส่งเสริมการค้าและการลงทุนนะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มแรกของเอเปคเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดว่าประเทศไทยเข้ามาในเอเปคแล้วเราได้ประโยชน์อะไรผมคิดว่ามันคงต้องไปดูก่อนนะว่าส่งเอเปคเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไรอย่างเมื่อกี้คลิปช่วงแรกก็เห็นนะครับว่าเอเปควันนี้เนี่ยท่านนับ21เขตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราก็มีประชากรอยู่ประมาณเกือบ 3,000 ล้านคนนะฮะผมนั่งกดเครื่องคิดเลขเมื่อครู่นะครับประมาณ 36% ของประชากรทั้งโลกนะฮะเกือบ 40% นะครับประชากรโลกวันนี้มีอยู่ประมาณ 7,900 ล้านคนนะ 2,900 ล้านคนเนี่ยอยู่ในเขตเศรษฐกิจเอเปคนะครับการค้าของเขตเศรษฐกิจเอเปคเนี่ยนะฮะ 50-60% ของการค้าโลกโอ้โหถือว่ามีบทบาทมากซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะครับและที่สำคัญก็คือว่าไอ้ 50-60% ของการค้าโลกเนี่ย2ใน3ของจำนวนเนี้ยเป็นการที่เอเปคค้าขายกันเองเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เอเปคคุยกันนี้นะครับมันเกิดผลแล้วมันสนับสนุนการปรับตัวเข้าหากันในวงจรเอเปคด้วยกันนะครับกระบวนการเอเปคเมื่อครู่ที่ผมพูดว่าเป็นกระบวนการบ่มเพาะทางความคิดเนี่ยนะครับผลลัพธ์ของการประชุมแต่ละปีเนี่ยก็จะออกมาในรูปของปฏิญญานะฮะของการประกาศนะครับของถ้อยแถลงนะครับซึ่งก็จะมีการแสดงความมุ่งมั่นนะฮะของเขตเศรษฐกิจในเรื่องต่างๆนะครับผมขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโดนเรื่องโควิด-19 เยอะแยะนะฮะปัญหาสำคัญของเขตเศรษฐกิจเอเปคก็คือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกเนี่ยว่าจะทำอย่างไรที่จะให้สินค้าที่จำเป็นต่อการบำบัดบรรเทาเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยสามารถที่จะข้ามพรมแดนได้โดยมีอุปสรรคทางการค้าเนี่ยน้อยที่สุดมีภาษีน้อยที่สุดมีกำแพงที่มันไม่ใช่ภาษีน้อยที่สุดนะครับ